สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับดวง12ลัคนาราศีเริ่มที่ลัคนาราศีเมษกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับดาวมฤตยูยังทับคนลัคนาราศีเมษอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีเมษก็ยังคงคิดอะไรแผงๆไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แต่หลังจากวันที่24มีนาเนี่ยนะครับดาวมฤตยูเนี่ยจะเสวยฤกษ์ดีทำให้คิดเรื่องการค้าขายคิดเรื่องการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนมีซิกเซนต์มีลางสังหรณ์หรือเขาเรียกว่าเทพสังหรณ์ทำให้ท่านมีรายได้มากขึ้นดาวจิตใจที่มีความมั่นใจในตัวเองก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่แต่จะเริ่มคิดวางแผนด้านการเงินหลังจากวันที่18มีนาดาวอังคารย้ายเข้าไปสู่ในภพการเงินทำให้ท่าน 1. มีโชคลาภอย่างไม่คาดฝัน 2.สมองท่านจะคิดเรื่องการหารายได้บวกรวมกับดาวการเงินที่อยู่ในเกณฑ์ดีกับลัคนาทำให้หาเงินได้ค่อนข้างดีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแถมหลังจากนั้นวันที่23มีนาดาวการเงินย้ายเข้าสู่ภพลาภะทำให้หาเงินง่ายได้เงินคล่องเรียกว่าร่ำรวยกันทั้งเดือนเลยสำหรับคนลัคนาราศีเมษส่วนดาวการงานยังคงวุ่นวายอยู่จนถึงวันที่13มีนาเพราะว่าดาวเกศที่อยู่ในภพสุภานั้นนะครับคอยก่อกวนดาวการงานอยู่หลังจากนั้นนะครับดาวการงานจะลื่นไม่มีปัญหาส่วนด้านสุขภาพเนื่องจากดาวมรณะนั้นโคจรไปอยู่ในภพการเงินทำให้แทนที่เราจะเจ็บป่วยกลับกลายเป็นว่าส่งผลให้ได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันเสียด้วยแต่สิ่งที่จะต้องระวังคือดาวพฤหัสที่จะย้ายในวันที่3เนี่ยทำให้ท่านอาจจะประสบปัญหาหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการงานเล็กน้อยไม่มากนักดาวราหูที่ย้ายตั้งแต่วันที่22กุมภาทำให้ท่านนะครับมีโชคลาภจากการติดต่อพอสมควรส่วนใครที่ต้องการจะซื้อของตอนนี้ควรจะซื้อของก่อนวันที่15มีนาเพราะว่าเดี๋ยวดาวปุตตะซึ่งเป็นดาวอาทิตย์นั้นจะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศทำให้ของที่ซื้อใหม่นั้นสูญหายหรือเสียหายลงได้นี่ก็เป็นคร่าวๆสำหรับคนลัคนาราศีเมษครับมาดูคนลัคนาราศีพฤษภกันนะครับหลังจากเดือนกุมภาดาวจิตใจอยู่ในภพมรณะทำให้ไม่สบายเจ็บป่วยกังวลในปัญหาต่างๆแต่หลังจากวันที่26กุมภามาเข้ามาใหม่ในเดือนมีนาดาวศุกร์นั้นโคจรอยู่ในภพสุภะท่านจะคิดบวกแฮปปี้และมีความสุขมากขึ้นแถมนะครับตอนนี้ดาวการเงินนั้นส่งผลดีกับตัวลัคนาราศีพฤษภเต็มๆเพราะฉะนั้นจะหาเงินได้ทั้งเดือนแต่ดาวการเงินนั้นโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20มีนาทำให้การเงินของท่านนั้นหาง่ายแต่อาจจะช้าสักหน่อยด้านเอกสารสัญญาก็ต้องระวังเพราะดาวพุธเป็นดาวด้านเอกสารเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าเรื่องเงินยังไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภยังคงหาเงินได้อย่างต่อเนื่องมาดูด้านการงานกันดาวการงานดาวราหูย้ายแล้วตอนนี้ดาวการงานย้ายเข้ามาอยู่ในภพการเงินท่านจะบ้า งานคูณ2คูณ3เข้าไปอีกจะคิดแต่เรื่องงานส่วนดาวราหูตรงนี้ไม่ใช่ราหูค้นทรัพย์แต่อย่างใดดาวราหูตรงนี้จะทำให้ท่านเนี่ยหาเงินหางานได้ดีมากขึ้นเพราะมันเสวยตำแหน่งเกษตรสลับเรือนแต่สิ่งที่จะต้องระวังสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภคือดาวพฤหัสที่ย้ายเข้าไปในภพมรณะตั้งแต่วันที่3มีนาจะทำให้ท่านโรคเก่ากำเริบมีโรคแทรกซ้อนต้องระวังเกี่ยวกับด้านขาเข่าและเส้นเอ็นต่างๆตั้งแต่วันที่3มีนาเป็นต้นไปส่วนด้านความรักดาวความรักนั้นโคจรอยู่ในภพวินาศทำให้ท่านเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอคนต่างประเทศต่างถิ่นหรือชาวต่างชาติแต่หลังจากวันที่18มีนาไปดาวอังคารจะโคจรย้ายมาทับตัวท่านจะเจอคนถูกใจและ
ท่านเป็นคนยังไงก็จะเจอคนอย่างนั้นเพราะว่าดาวที่มาทับตัวมันจะทำให้คนรักหรือคนถูกใจที่เจอในช่วงดังกล่าวเป็นคนที่ลักษณะเดียวกับท่านดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงมีเรื่องเดียวที่ต้องระวังคือด้านสุขภาพนะครับสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภมาดูที่คนลัคนาราศีเมถุนกันดาวประจำตัวเป็นดาวพุธตั้งแต่วันที่1มีนาจนถึงวันที่20ดาวพุธโคจรถอยหลังอยู่ในภพสุภะเพราะฉะนั้นใครที่หวังเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะต้องรอไปสักหลังวันที่20มีนานะครับช่วงนี้ไม่ควรตัดสินใจอะไรสำคัญเพราะดาวประจำตัวถอยหลังทำให้ท่านคิดไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดเช่นเดียวกันดาวพุธนอกจากจะเป็นดาวตัวเองแล้วยังเป็นดาวพันธุพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินใครที่ลัคนาอยู่ที่ราศีเมถุนยังไม่ควรซื้อรถบ้านในช่วงนี้นะครับซื้อมาจะมีตำหนิหรือใช้ไม่ได้นานมาดูด้านการงานบ้างดาวการงานคือดาวพฤหัสตั้งแต่วันที่3มีนาไปดาวพฤหัสจะโคจรเข้าไปอยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นเรือนคู่ครอง 1. ท่านจะเจอคนรักหรือคนถูกใจ 2. ถ้าพูดถึงเรื่องการงานอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนกันเกิดขึ้นแต่ถามว่าในการย้ายเข้ามาของดาวพฤหัสนั้นดีไหมผมมองว่าด้วยเลิกแล้วเนี่ยมันยังเสวยเลิกไม่ดีอยู่ยังจะให้รอไปก่อนรอปลายปีค่อยเริ่มลงทุนจะดีกว่าแล้วยิ่งดาวราหูนั้นโคจรมาทับตัวทำให้ท่านเนี่ยมั่นใจในตัวเองดื้อตามความหมายของดาวราหูแต่ความดื้อตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ท่านตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายต้องระวังและใช้ความรอบคอบพอสมควรส่วนด้านสุขภาพต้องระวังคู่ครองเป็นสำคัญเพราะดาวมรณะกุมกับดาวคู่ครองเต็มๆในเดือนมีนาต้องระวังสุขภาพคู่ครองเยอะๆหน่อยตั้งแต่วันที่18มีนาดาวอังคารโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศทำให้ท่านซวยแบบออกแบบไม่ได้ไม่ควรไปอยู่ไหนที่มีการทะเลาะกันจะทำให้โดนลูกหลงและเช่นเดียวกันเมื่อดาวอังคารโคจรอยู่ในภพวินาศท่านก็ไม่ควรจะลงทุนเปิดกิจการหรือขยายร้านค้าหลังจากวันที่18มีนาเพราะว่าเดิมเสาก็เล็งลักเป็นพินทุบาทแถมตอนนี้อังคารยังมาบีบอีกหยับดื้อนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนครับมาดูที่ลัคนากรกฎกันนะครับหลังจากดาวราหูย้ายออกจากราศีกรกฎในวันที่22กุมภาสุขภาพอะไรต่างๆกลับมาเป็นปกติไม่มีเกี่ยวกับการผ่าตัดไม่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกต่อไปแล้วสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎมาดูด้านการเงินกันดาวการเงินที่เก็บไม่อยู่ไปใช้เรื่องชาวบ้านท่านจะกลับมาเก็บเงินอยู่และมีรายได้หลายทางและบวกรวมกับราหูนั้นได้เกณฑ์กับดาวการเงินด้วยท่านจะมีโชคไม่คาดฝันเข้ามาผมแนะนำเลข1กับเลข8นะครับลองดูหลังจากวันที่15มีนาการเงินท่านจะดีขึ้นดีถึงดีมากส่วนด้านการงานในต้นปักตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่18ดาวการงานเป็นเกษตรช่วงดังกล่าวทำอะไรก็ถูกต้องกะเกณฑ์อะไรก็ดีไปหมดแต่หลังจากวันที่18มีนาไปนะครับดาวการงานเข้าสู่ภพราภะมันจะดีสำหรับคนที่ต้องการย้ายงานหรือหางานใหม่เนื่องจากดาวการงานเข้าเรือนภพความสำเร็จใครก็แล้วแต่ที่หางานช่วงนั้นจะได้งานแต่ใครที่ทำงานอยู่จะกลับกลายเป็นว่างานตัวเองไม่ได้ทำต้องโดนโยกโดนย้ายหรือโดนเจ้านายสั่งให้ไปทำเรื่องอื่นสำหรับคนที่ต้องการจะเปิดกิจการสามารถทำได้หลังวันที่3มีนาไปเพราะว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนของธุรกิจนั้นโคจรเข้าไปอยู่เป็นเกษตรส่วนด้านความรักพฤหัสกับเสาร์มันเป็นคู่ผิดฝาผิดตัวถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ลองดูดีๆท่านอาจจะไปรักคนที่ไม่ควรรักได้อยากให้คบกันนานๆก่อนส่วนดาวพุธที่โคจรอยู่ในภพมรณะ
าจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจโรคกระเพาะช่วงที่ต้องระวังที่สุดคือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20มีนาเพราะว่าดาวพุธนั้นโคจรถอยหลังอีกนิดนึงนะครับดาวมนุษยูเนี่ยนะครับจะเสวยมหัตถโนฤกษ์อันเป็นฤกษ์แห่งกำไรความร่ำรวยในวันที่24มีนาเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะลงทุนหรือซื้ออุปกรณ์เครื่องยนต์กลไกหรือเครื่องจักรสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่24มีนาเป็นต้นไปครับผมมาดูที่ลัคนาราศีสิงห์กันนะครับดาวจิตใจในช่วงนี้จะคิดถึงคู่ครองเป็นพิเศษเพราะว่าดาวจิตใจนั้นไปอยู่ในภพคู่ครองและเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับดาวอาทิตย์นั้นโคจรเข้าภพมรณะทำให้ท่านเครียดหลังจากวันที่15มีนาแต่ไอ้ความเครียดความกังวลต่างๆก็มีเรื่องดีๆเข้ามาเพราะมันได้เกณฑ์กับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่ครองคนโสดจะเจอคนถูกใจในช่วงดังกล่าวและคนที่คิดถึงคนรักเก่าคนที่เคยคุยอยู่จะได้กลับมาพูดคุยพบปะกันหลังจากวันที่20มีนาไปเพราะดาวพุธและดาวราหูนั้นโคจรเป็นเกษตรสลับเรือนทำให้ท่านเนี่ยมีเกณฑ์จะได้พบกับคนรักเก่าหรือคนที่เคยคุยอยู่การเงินมีปัญหาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20มีนาเพราะดาวพุธนั้นโคจรถอยหลังท่านไม่ควรจะลงทุนหรือขยายกิจการในช่วงดังกล่าวด้วยเพราะสิ่งที่ลงไปจะไม่ได้กลับมาการงานดาวศุกร์ที่โคจรอยู่ในภพอลีนั้นทำให้มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาไม่ขาดแต่ปัญหานี้จะหมดไปหลังจากวันที่23มีนาดาวการงานโคจรย้ายราศีทำให้ท่านแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นส่วนใครที่ตกงานช่วงดังกล่าวตั้งแต่1ถึง23มีนางานที่เข้ามาจะต้องมีการทดสอบหรือมีการสอบแข่งขันกันเกิดขึ้นผมก็มองว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เป็นพิเศษเพราะมีดาวอังคารคู่มิตรของดาวศุกร์นี้โคจรช่วยเหลือใครที่ต้องการสมัครเป็นครูวิทยากรหรืออาจารย์สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่19มีนาไปเพราะว่าดาวพันธุเจ้าเรือนแห่งการศึกษาโคจรเข้ามาหนุ่ยในภพการงานสามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาสุขภาพดาวพฤหัสที่ไปทับกับดาวเสาร์ระวังโรคแปลกใหม่เนื้องอกแล้วก็สุขภาพของบุตรหลานนะครับเพราะดาวพฤหัสที่โคจรเข้าไปเป็นเกษตรนั้นจะทำให้บุตรหลานของท่านเจ็บป่วยได้เรื่องอื่นดูไม่น่ามีปัญหานะครับมีอย่างเดียวคือตัวท่านเครียดและคิดมากจนเกินไปมาดูคนลัคนาราศีกันนะครับสิ่งที่ไม่ดีจะหมดไปในวันที่18มีนาดาวอังคารจะโคจรย้ายออกจากภพมรณะเพราะฉะนั้นใครที่เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวอยู่เรื่องเจ็บป่วยดังกล่าวจะหายไปหลังจากวันที่18มีนาแต่ปัญหาหลักของท่านในปักนี้คือเรื่องการงานเพราะดาวการงานเป็นดาวพุธโคจรอยู่ในภพอลีแปลว่ามีปัญหามีอุปสรรคแถมยังถอยหลังงานของท่านจะล่าช้าไม่เป็นดังใจที่ต้องการเท่าไหร่ดาวการงานจะกลับมาดีหลังจากวันที่20มีนาเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะทำอะไรอยากให้รอจนถึงวันที่20มีนาไปก่อนมาดูดาวการเงินการดาวศุกร์ที่โคจรอยู่ได้เกณฑ์กับดาวอังคารนั้นทำให้ท่านมีรายจ่ายและรายได้เข้ามาพร้อมๆกันท่านจะเริ่มเหลือเก็บหลังจากวันที่18มีนาดาวศุกร์ที่โคจรย้ายเข้าไปในภพอลีนั้นผมมองว่าก็ยังคงได้ตังค์อยู่แต่เงินที่เข้ามาในช่วงดังกล่าวจะเป็นเงินกู้จากธนาคารหรือมีคนที่เต็มใจให้ยืมเพื่อให้ท่านไปลงทุนในกิจการต่อดาวพฤหัสที่โคจรย้ายราศีในวันที่3มีนาทำให้คนลัคนาราศีกันได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์เนื้อจะหอมอะไรต่างๆก็จะดีไปหมดทั้งผู้ใหญ่รักค
คนรักที่เข้ามาอะไรต่างๆแต่ถามว่าความรักถ้าอยากจะมีคนรักในช่วงนี้ให้มองคนอ่อนวัยกว่าเป็นหลักเพราะดาวคู่ครองนั้นไปทับดาวปุตตะอันแปลว่าคนอ่อนวัยกว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนหาเงินเก่งนะครับออกเครียดนิดนึงเพราะมีดาวเสาเข้าไปบวกมันทำให้ยิ้มยากสักหน่อยส่วนด้านสุขภาพอย่างที่บอกนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงดาวราหูที่โคจรเข้าไปอยู่ในภพการงานทำให้ท่านจะมีงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหามากเป็นพิเศษแต่ถามว่าราหูตรงนี้ยังคงให้คุณอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาที่เข้ามาจะสามารถแก้ไขได้อย่างสบายๆครับผมมาดูที่คนลัคนาราศีตุลครับดาวการเงินและดาวความรักเป็นดาวดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีตุลจะมีโชคตั้งแต่วันที่1มีนาจนถึงวันที่18มีนาใครต้องการหาเงินจะได้ตั้งแต่ช่วงนั้นเช่นเดียวกันใครที่โหยหาความรักต้องหาในช่วงนั้นแต่หลังจากวันที่18มีนาไปทั้งดาวการเงินและดาวคนรักโคจรเข้าไปพบมรณะทำให้ท่านมีปัญหาคือ1เก็บเงินไม่อยู่คนรักไม่ค่อยได้เจอกันหรือมีเหตุต้องจากกันในช่วงดังกล่าวบวกรวมกับดาวอังคารนั้นเข้าไปทำให้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาเลือดตกยางออกซะด้วยเพราะดาวอังคารเป็นดาวเทพแห่งสงครามมาดูด้านจิตใจก่อนดาวศุกร์จะโคจรย้ายราศีในวันที่23ทำให้ท่านคิดแต่จะเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนทั่วไปเช่นเดียวกันการลงทุนนั้นจะเป็นการลงทุนใหญ่เพราะว่าดาวราหูโคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะอาจจะเป็นการสร้างกิจการหรือสร้างห้างร้านขนาดใหญ่เข้ามาแต่ด้วยดาวการงานแล้วก็ดาวโดยรวมแล้วพฤหัสที่ย้ายราศีทำให้ท่านอาจจะมีการย้ายบ้านย้ายงานเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3มีนาเป็นต้นไปแต่ถามว่าย้ายแล้วดีไหมผมมองว่าการย้ายครั้งนี้จะเป็นการย้ายที่ลงทุนสูงสักหน่อยหรือต้องมีการย้ายบ้านเพื่อไปทำงานด้วยอยากให้ดูดีๆดาวอาทิตย์ที่โคจรย้ายราศีในวันที่15มีนาจะทำให้1ลูกน้องมีปัญหา2เงินที่ได้มาอาจจะเอาไปลงทุนหรือถูกหยิบยืมจนหมดแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันได้เกณฑ์กับดาวราหูเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะกู้รัฐบาลหรือกู้ SME เนี่ยขอให้กู้ในช่วงหลังจากวันที่15มีนาไปนะครับส่วนดาวพุธที่โคจรถอยหลังผมอยากให้ระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่เป็นหลักมากกว่าครับมาดูคนลัคนาราศีพิจิกกันนะครับดาวจิตใจที่อยู่ในภพอลินั้นจะโคจรย้ายราศีในวันที่18มีนาเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเครียดเรื่องอะไรต่างๆหรือประสบอุปสรรคแบบคาดไม่ถึงปัญหาต่างๆเหล่านั้นก็จะหมดไปในวันที่18มีนาดาวการเงินที่โคจรมาทับตัวทำให้หาเงินง่ายก็ยังคงดีต่อเนื่องแม้ว่าดาวพฤหัสนั้นจะโคจรย้ายราศีแล้วการเงินยังดีอยู่แถมดาวการเงินนั้นไปทับดาวเสาร์สิ่งที่กะเกณฑ์หรือคิดไว้ก็จะได้ตามประสงค์ที่ต้องการสิ่งที่จะมีปัญหาคือในเรื่องการงานดาวการงานนั้นวันที่1ถึง15มีนาดาวการงานไปอยู่ในภพพันธุท่านอาจจะต้องทำงานเกี่ยวกับครอบครัวหรือทำงานเป็นวิทยากรอยู่แต่หลังจาก15มีนาดาวการงานย้ายไปอยู่ในภพปุตตะอาจจะได้เริ่มตำแหน่งใหม่แต่ตำแหน่งนี้เนี่ยจะต้องย้ายบ้านหรือย้ายที่อยู่เพื่อไปทำงานดังกล่าวด้วยเพราะว่ามันได้เกณฑ์กับดาวราหูคนที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศควรจะสมัครหรือเรียกไปสัมภาษณ์ในช่วงดังกล่าวเพราะดาวราหูนั้นเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยพอบ้านที่อยู่อาศัยไปตกพบมรณะซึ่งแปลว่าต่างประเทศทำให้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างสูงเอาเป็นว่าร้อยละ70เลยสำหรับในเดือนนี้ความรักดาวคนรักนั้นเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์
โคจรอยู่ในภพสหัชชะมันแปลว่าท่านเนี่ยเนื้อหอมไปไหนมาไหนก็มีคนรักคนชอบตลอดแต่หลังจากวันที่23มีนาดาวศุกร์โคจรย้ายราศีก็ยังส่งผลให้ท่านเนี่ยเจอคนรักซะอีกเพราะว่ามันได้เกณฑ์กับตัวเองท่านก็ยังเนื้อหอมต่อเนื่องแต่ใครที่เจอหลังจากวันที่23มีนาไปจะเป็นคนที่คบได้ยาวถึงยาวมากเพราะมันไปกุมกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ำจะทำให้แฮปปี้และมีความสุขครับสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกมาดูที่ลัคนาราศีธนูกันใครที่เครียดวิตกกังวลอะไรต่างๆจะหมดปัญหาไปหลังจากวันที่3มีนาดาวจิตใจย้ายมาเป็นเกษตรแปลว่าท่านจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแถมใครที่หวังเรื่องเงินไว้หรือกะเกณฑ์เรื่องเงินไว้ท่านจะได้เงินในช่วงดังกล่าวด้วยเพราะว่าดาวจิตใจท่านไปทับกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวการเงินทำให้รวยหลายเด้งประกอบกับดาวราหูที่มาเล็งลัคนาทำให้ท่านมีความคิดในเรื่องการเงินเปลี่ยนไปสำหรับคนที่เคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจจะกลับมางกมากขึ้นมาดูปัญหาของคนลัคนาราศีธนูกันประการแรกคือดาวการงานดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการงานจะถอยหลังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20มีนาทำให้งานด้านเอกสารงานที่ต้องติดต่อกับผู้คนมีปัญหาส่วนด้านความรักก็เช่นเดียวกันเนื่องจากดาวพุธเป็นทั้งดาวการงานและดาวความรักเพราะฉะนั้นเรื่องเงินดีแต่งานและคนรักเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรสำหรับคนโสดถ้าต้องการหาคนรู้ใจคนถูกใจควรจะรอให้เลยวันที่20มีนาไปก่อนแต่ดาวราหูที่มาเล็งลัคนานั้นจะทำให้มีปัญหาเรื่องความรักหรือเปล่าผมว่ามันยังไม่มีจนถึงเดือนเมษาเพราะตอนนี้ดาวราหูยังเสวยวรโคตมะระหว่างแปลว่าส่งผลดีและเช่นเดียวกันถ้ามองเรื่องลูกน้องบริวารดาวอังคารที่เป็นเกษตรทำให้ท่านเนี่ยมีบริวารมีลูกน้องและมีรายได้เสริมไม่ขาดจนถึงวันที่18มีนาดาวอังคารย้ายท่านจะต้องระวังลูกน้องลาออกหรือไม่มาทำงานเอาซะดื้อนอกนั้นก็ดูไม่มีอะไรนะครับระวังผู้ใหญ่นิดนึงเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่โคจรย้ายไปเนี่ยทำให้ท่านอาจจะต้องมีการโยกย้ายแบบปัจจุบันทันด่วนสำหรับลัคนาราศีธนูครับมาดูที่ลัคนาราศีมังกรกันนะครับยังคงเครียดวิตกกังวลอยู่แล้วท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือความคิดไปในทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินการวางแผนเรื่องการเงินเพราะดาวราหูนั้นโคจรมาเล็งดาวตัวท่านการเงินยังคงดีอยู่มีรายได้หลายทางบางท่านถึงขนาดลงทุนเพื่อเปิดกิจการในช่วงดังกล่าวเพราะว่าดาวราหูนั้นเสวยฤกษ์ดีสิ่งที่จะมีปัญหาคือระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาถ้าท่านไปเช่าสถานที่เพื่อเปิดธุรกิจอยากให้ท่านดูเอกสารดีๆเพราะว่าดาวพุธนั้นโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20ด้านสุขภาพก็เช่นเดียวกันอยากให้ระวังเกี่ยวกับข้อเท้าข้อเข่าข้อต่อต่างๆในวันที่15มีนาไปแล้วอยากให้ระวังนิดนึงนะครับส่วนใครที่ต้องการซื้อรถหรืออสังหาริมทรัพย์ท่านสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่18มีนาหลังจากนั้นไม่ควรเพราะว่าดาวอังคารนั้นย้ายราศีแล้วถ้าซื้อมาช่วงดังกล่าวตัวท่านจะเป็นคนผ่อนแต่ไม่ได้อยู่นะครับดาวพฤหัสที่ปทุมเกณฑ์นั้นย้ายตั้งแต่3มีนาเมื่อพฤหัสกับเสาร์นั้นถึงกันมีเกณฑ์ที่จะย้ายงานและย้ายบ้านค่อนข้างสูงดาวการงานที่ทับตัวยังส่งผลดีอย่างต่อเนื่องและทำให้ท่านบ้า งานด้วยเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ที่ย้ายราศีดูแล้วก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรกับท่านมากเพียงแต่จะต้องระวังด้านจิตใจอย่าเครียดจนเกินไปหรืออย่าตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เพราะว่า
ดาวราหูนั้นเป็นดาวไม่มีเหตุผลพอส่งแสงถึงท่านเนี่ยจะทำให้ท่านใจร้อนแล้วก็ขาดสติในการตัดสินใจครับมาดูที่ลัคนาราศีกุมกันสิ่งที่จะต้องระวังคือดาวพุธเป็นเจ้าเรือนมรณะเมื่อมาทับตัวแล้วโคจรถอยหลังให้ระวังโรคเก่ากำเริบในวันที่1จนถึง20มีนาบวกกับถ้าใครมีลูกน้องระวังลูกน้องจะสร้างปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันดาวพฤหัสโคจรย้ายราศีทำให้ท่านหาเงินง่ายได้เงินคล่องเพราะนอกจากดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินและยังเป็นดาวความสำเร็จใครที่ต้องการเสี่ยงโชคท่านจะมีโชคในปักนี้เพราะดาวการเงินเนี่ยไปทับกับดาวเสาร์เลขที่อยากให้ท่านสนใจเป็นพิเศษคือเลข5และเลข7สำหรับคนที่ต้องการเสี่ยงมาดูด้านความรักกันดาวอาทิตย์ที่มาทับตัวจะทำให้ท่านเจอคนถูกใจตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15หลังจากนั้นดาวอาทิตย์ย้ายราศีท่านจะคิดถึงเขาเป็นพิเศษแต่คนที่เข้ามาหลังจากนั้นต้องระวังว่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเปล่าดาวจิตใจที่ไปอยู่พบเมถุนท่านจะเริ่มโปรเจกต์อะไรต่างๆใหม่ๆแต่ผมอยากจะเตือนนิดนึงโปรเจกต์ที่เริ่มนั้นเริ่มได้แต่ห้ามทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกหรือต่างประเทศเพราะว่าดาววินาศนั้นส่งผลไม่ดีกับตัวท่านจะทำให้ท่านลงทุนแล้วขาดทุนมีปัญหาดาวศุกร์ที่ย้ายหลังวันที่23มีนาใครที่ต้องการซื้อรถซื้อบ้านสามารถทำได้ในช่วงนั้นแต่ก่อนหน้านั้นอย่าพึ่งนะครับซื้อมาจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็เครื่องยนต์กลไกที่ซื้อมาเนี่ยมันจะไม่ดีอังคารที่ย้ายราศีก็ส่งผลดีกับคนลัคนาราศีกุมเช่นเดียวกันท่านจะบ้างงานทำงานหนักเป็นพิเศษแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยสำหรับเรื่องงานครับมาดูราศีสุดท้ายนะครับราศีมีนดาวใจจะโคจรย้ายราศีในวันที่3มีนาเพราะฉะนั้นคนราศีมีนไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จไปเสียทุกเรื่องเพราะไปทับดาวราภะแปลว่าสำเร็จแต่การทำที่สำเร็จนั้นอาจจะได้กำไรน้อยสักหน่อยเพราะเลิกที่ดาวพฤหัสโคจรอยู่ในช่วงดังกล่าวเป็นเลิกที่ต้องใช้ตังค์เยอะเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความสำเร็จดีแต่ว่ากำไรเนี่ยอาจจะเหลือไม่เท่าที่คิดไว้เท่านั้นเองการเงินนั้นดีอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากวันที่18มีนาไปท่านจะไปใช้เงินเรื่องของคนอื่นซะมากไม่ได้ค่อยใช้ได้ของตัวเองเพราะว่าดาวอังคารนั้นย้ายทำให้ท่านจะมีการใช้เงินเกี่ยวกับการเข้าสังคมเพื่อนฝูงค่อนข้างเยอะดาวพุธที่อยู่ในภพวินาศนั้นระวังให้ดีสำหรับใครที่มีคนรักแบบไม่เปิดเผยจะก่อเรื่องให้ท่านเสียหายวุ่นวายหรือถ้าท่านคบใครคบซ้อนอยู่ความลับจะแตกในช่วงนั้นเพราะดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ครองนั้นโคจรถอยหลังอยู่ในภพวินาศทำให้ท่านเนี่ยมีความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนคู่ครองคูณ2เข้าไปอีกเช่นเดียวกันบ้านรถที่ดินก็ยังไม่ควรซื้อในช่วงนี้นะครับเพราะดาวพุธเป็นดาวอสังหาริมทรัพย์ส่วนด้านสุขภาพท่านจะต้องระวังหลังจากวันที่23มีนาไปเพราะดาวมรณะโคจรเข้าไปในภพวินาศทำให้ท่านเจ็บป่วยแบบไม่คาดฝันโดนชนท้ายหรือโดนชนด้านข้างใครที่ไม่ได้ขับรถเองอยากให้นั่งฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาเพราะว่าดาวมรณะตอนนี้อยู่ฝั่งขวานะครับส่วนด้านความรักเนื่องจากดาวพุธเนี่ยเดินไม่ดีมากๆถ้าเป็นไปได้คนโสดอย่าเพิ่งหาใครนะครับให้ไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนจะสนุกกว่านี่ก็เป็นบทสรุปรวมๆสำหรับทั้ง12ลัคนาราศีครับนิว18